โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในเทรดจริงจัง EP ที่2ครับผมเย้นะก็สำหรับ EP นี้นะครับเป็นเทรดจริงจังอีก1 EP นะครับที่ผมมาเทรดแล้วก็ไม่ได้พูดเหมือนเดิมเลยนะครับก็คอนเซปต์ของเทรดจริงจังเนาะก็คือตั้งใจเทรดนะครับก็จะไม่ได้สอนไปภายในคลิปนะแต่จะเหมือนมีเกร็ดความรู้เหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับให้เพื่อนๆเอาไว้แกะกันดูในคลิปนะฮะเป็นเหมือนไม้สวยๆเอามาไว้ให้เพื่อนๆได้แกะกันดูนะครับว่าไม้นี้ที่ผมกดไปเนี่ยผมเนี่ยใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการเทรดผมเทรดยังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งไม้นี้เนี่ยที่เทรดในคลิปนะครับทั้งหมดก็จะมีแบบพวกแบบเป็นความรู้พวกนี้ให้เพื่อนๆได้แกะอยู่ทุกไม้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในเรื่องของการแกะไม้เนาะชอบที่แบบได้เกรดความรู้ไปแบบรู้สึกว่ามันได้แบบอะไรมากกว่าแบบมานั่งฟังผมพูดนะฮะก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับก็สำหรับในเทรดจริงจัง EP นี้นะครับสำหรับเทคนิคที่ผมใช้นะครับก็บอกก่อนเลยละกันนะครับเป็นเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกบวกกับการดูแนวโน้มแล้วก็เทรนด์ด้วยนั่นเองนะครับหรือก็คือสโตคาสติกเนาะในรูปแบบของผมนั่นเองนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคของผมนี้นะครับก็ดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นแจ้งเตือนให้นะครับก็กดไปดูกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะได้เทคนิคที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็มาขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยเลยละกันนะครับหลังจากที่ได้ทำคลิปนะฮะที่สอนเทคนิคของผมไปเนาะในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็คือคลิปเทคนิคของผมนั่นแหละนะครับที่ผมได้สอนไปผลปรากฏว่านะฮะผลตอบรับดีมากๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็เกิดผลลัพธ์นะครับทำกำไรได้จริงนะฮะมีหลายๆคนนะครับแคปมาให้ดูมีหลายๆคนเนี่ยทักมาบอกผมเลยนะที่แบบโอ้โหพี่มาด้วยเทคนิคของพี่เนี่ยวันนึงผมได้นี่นะพี่โอ้โหบางคนนะครับได้แต่กำไรโอ้โหหลักวันนึงเนี่ย200-300เหรียญเลยนะฮะบางคนเนี่ยพอร์ตแค่แบบ10เหรียญ19เหรียญอย่างเงี้ยแต่สามารถทำกำไรได้ไปถึงหลักร้อยเหรียญต่อวันเลยผมแบบบางทีมันรู้สึกแบบอิ่มเอมใจมากนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่เอาความรู้ที่ผมมาแชร์เนี่ยเอาไปใช้กันนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆนะเหมือนกับที่เกิดประโยชน์กับตัวผมนั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่รับความรู้ตรงนี้ไปนะฮะก็โอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือสิ่งที่อยากจะมาบอกเนาะเป็นสิ่งสำคัญที่ผมรู้สึกอิ่มเอมใจอะนะครับทำคลิปมาก็นานเหมือนกันนะแต่แบบไม่เคยแบบไม่อิ่มเอมใจมากเท่านี้นะครับที่แบบวันหนึ่งเทคนิคของเรามันทำประโยชน์ได้เยอะมากๆขนาดนี้นะครับโอเคผมก็เพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวไปกว่านี้ละนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับอยากจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเทรดจริงจังในพีนี้ผมเทรดยังไงทำกำไรยังไงก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับThank you.
โอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเทรดจริงจังใน EP ที่2นี้นั่นเองนะฮะก็เห็นไม้สวยๆกันไปผมคิดว่าน่าจะพอสมควรกันเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เก็บความรู้ที่ผมให้ไปเนี่ยมากพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในแต่ละไม้เนี่ยมีหลายๆปัจจัยมีหลายๆแบบเป็นเหมือนความรู้แบบที่เป็นเกร็ดเล็กๆอ่ะโอ้โหอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับคิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่แบบเป็นสายแกะหาข้อมูลจากพวกคลิปวิดีโอที่เขตไม้สวยๆกันเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปมากพอสมควรเลยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดนะครับหรือว่ามาหาเงินออนไลน์กับโอลิมเทดแบบผมนี้บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทดคลิกที่นี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิกแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการสอนแบบตัวต่อตัวนะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะที่แบบไม่เป็นอะไรเลยจนสามารถทำกำไรได้แบบที่ผมทำให้ดูนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เป็นสิทธิพิเศษนะครับที่ให้ไปฟรีๆเลยนะครับสอนกันตัวต่อตัวเลยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือมีอะไรเนี่ยให้หมดทุกความรู้เลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็ในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมนะฮะสมัครสมาชิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.